ท่านประธานที่เคารพท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติผมร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยในฐานะรองนายกรัฐมนตรีหลายคนคงสงสัยว่าผมหายไปไหนไม่ได้เกี่ยวข้องกับปัญหาน้ำท่วมและเมื่อหายไปแล้วทำไมจึงมาตอบคำถามของเพื่อนสมาชิกในสภาทรงเกียรติแห่งนี้โดยหลักการเนี่ยท่านลำดีของอาจกับผมก็รักกันสมาชิกหลายท่านก็รักกันวันนี้พรรคฝ่ายค้านสมาชิกหลายท่านได้อภิปรายควบรวมยัตติที่จะถกเรื่องน้ำรัฐบาลใจกว้างเปิดให้ในวันพรุ่งนี้ท่านทั้งหลายก็อภิปรายแต่เรื่องน้ำในวันนี้ปกติวันนี้เนี่ยอภิปรายงบประมาณรายจ่ายประจำปีปี 55ผมเป็นคนหนึ่งที่เล่นการเมืองแล้วผมอยู่ฝ่ายค้านส่วนใหญ่วันนี้โดยหลักการท่านอภิปรายได้หนังสือ4เล่มนี่หรอครับ4เล่มแท้ๆครับยังอื่นไม่ได้เลยและผมเองไม่ชอบประท้วงเพื่อนของผมบางคนประท้วงก็เกรงใจฝ่ายค้านที่ผมบอกหนังสือ4เล่มที่อภิปรายเมื่อวานกับวันนี้1ก็คือคำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่ายของท่านนายกรัฐมนตรีนี่เล่มที่1ว่าท่านนายกแถลงแล้วมันมีรายละเอียดตรงกับเล่มที่2หรือไม่เล่มที่สองคืองบประมาณโดยสังเขปตั้งงบเท่าไหร่งบลงทุนเท่าไหร่งบจ่ายประจำเท่าไหร่ใช้หนี้เท่าไหร่คืนเงินคงคลังเท่าไหร่ผมไม่มาเลคเชอร์ท่านนะแต่อยากจะกราบขอความเป็นธรรมให้รัฐบาลงบประมาณมีสามอย่างได้เท่าไหร่ใช้เท่านั้นแปลว่าสมดุลได้มากใช้น้อยเกินดุลได้น้อยใช้มากขาดดุลรัฐบาลภายใต้การนางพรพันธ์แจ้งยิ่งลักษณ์ชินวัตรตั้งงบประมาณขาดดุล400,000 ล้านเพราะเก็บภาษีได้น้อยใช้มากและปีนี้งบลงทุนก็มากกว่าเมื่อปีที่แล้วงบลงทุนมากแปลว่ากระตุ้นเศรษฐกิจถ้าจ่ายประจำมากแปลว่าไม่มีการกระตุ้นเพราะมันจ่ายประจำผมเรียนท่านประธานต่องบประมาณในสังเขปละเอียดเรียบร้อยด้วยความเคารพจริงๆมีท่านนายกอภิสิทธิ์คนเดียวที่อภิปรายงบประมาณนอกจากน้ำท่วมงบประมาณงบประมาณน้ำท่วมมันไม่ใช่มันจะเสียเวลาสภาแห่งนี้ผมไม่ได้จบเศรษฐศาสตร์ผมจบกฎหมายพอเรียนลำดับอันแรกท่านนายกแถลงก็เอาคำแถลงของท่านนายกมาดูในงบประมาณโดยสังเขปว่ามีสาระที่สำคัญหรือไม่จากนั้นก็ดูต่อว่าเขาวิเคราะห์สรุปสาระสำคัญร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีพ.ศ.2555เอาดูตรงนั้นก็วิเคราะห์แล้วก็มาดูสมัยผมอภิปรายผมไม่ได้ยกย่องตัวเองร่างพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี55มีทั้งหมด35มาตรามาตรา1มาตรา2มาตรา3มาตรา4เป็นงบกลางท่านทั้งหลายไม่วิเคราะห์เลยแต่ละอันมาตรา5เป็นยังไงงบมหาไทยเป็นยังไงนี่ผมเรียนในความเคารพทีนี้มาถามว่าเรื่องน้ำท่านรัฐมนตรีอาจก็พูดหนักรัวว่าต่อไปนี้ปีหน้าจะมีตาย533คนหรือไม่พี่น้องประชาชนคนทางบ้านฟังตกใจผมฟังก็ตกใจท่านกับผมคิดตรงกันหนึ่งไม่อยากให้น้ำท่วมเพราะประเทศชาติเสียหายฝ่ายค้านก็ไม่ได้รัฐบาลก็ไม่ดีก็ไม่อยากให้น้ำท่วมแต่มันเป็นมหาอุทกภัยพูดไปก็จะว่าแก่ตัวก็น้ำมันท่วมน้ำมันสแตนบายอยู่แล้วพรวดลงมาท่านรัฐบาลบอกว่า
ยังไงก็แก้ไม่ได้ไม่ได้รัฐบาลพูดอย่างนั้นไม่ได้รัฐบาลขาดความรับผิดชอบไม่ได้แต่รัฐบาลไม่มีความตั้งใจที่มันจะให้ผิดพลาดบกพร่องใดๆทั้งสิ้นรัฐบาลอยากแก้สักหยดนึงก็ไม่อยากให้ท่วมบางท่านก็อภิปรายไปไกลว่าทันทีที่โปรดเกล้าแล้วรัฐบาลทำไมไม่เข้ามาบริหารจัดการก็แปลรับนูนกับคนละมาตราถ้าจะแปลความว่ารัฐบาลจะบริหารราชการบ้านเมืองในนั้นต้องแถลงนโยบายต่อรัฐสภาเพื่อทราบเสียก่อนถึงจะบริหารจัดการได้ทันทีที่รู้ข่าวน้ำท่วมท่านนายกได้ประชุมในครม.คนนี้ไปนั่นคนนั้นไปนี่คนนี้ดูจังหวัดนั้นคนนั้นดูจังหวัดนี้ผู้ตรวจราชการกระทรวงผู้ตรวจราชการตำแหน่งนายกไปเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีและรองนายกรัฐมนตรีมอบหมายพระท่านยงยุทธพิชัยดิษฐ์ในฐานะรับผิดชอบกระทรวงมหาดไทยให้ไปบริหารจัดการทุกกรมกรมป้องกันภัยก็มีหน้าที่รับพันธกิจและภารกิจจากรัฐมนตรีมหาดไทยปรากฏว่ากระทรวงมหาดไทยเริ่มลงมือทำงานสถานการณ์มันรุนแรงขึ้นท่านนายกรัฐมนตรีก็จัดตั้งสปป.ขึ้นมาให้เป็นรูปธรรมและบูรณาการทุกภาคส่วนที่มีหน้าที่มีส่วนรับผิดชอบมีการออกคำสั่งผมเป็นที่ปรึกษาท่านประชาผมนอกเป็นผู้รับผิดชอบแต่ไม่ได้หมายความว่าท่านประชาจะรับผิดชอบคนเดียวหลายคนนักปราชญ์ราชบัณฑิตของบ้านเมืองที่มีความรู้ความสามารถก็มาช่วยกันแรกๆก็นึกว่าพอไปได้แรกๆก็คิดว่าสถานการณ์ไม่เลวร้ายผมเข้าใจพอไปพูดแล้วมันมีสถานการณ์รุนแรงมันก็ต้องหมายความว่ารัฐบาลพูดแล้วไม่เป็นไปตามนั้นรัฐบาลโกหกไหมเรียนด้วยความเคารพผมไม่ได้อยู่ในศูนย์นั้นแต่ไม่มีรัฐบาลชุดไหนที่อยากโกหกพี่น้องประชาชนเพราะมันหมายถึงวันข้างหน้าผลคะแนนเสียงการเลือกตั้งมันจะเป็นตัวกำหนดการบริหารราชการของรัฐบาลถามว่ารัฐบาลประมาทไหมไม่ประมาทตั้งใจให้เกิดเหตุไหมไม่ตั้งใจแต่เราคาดการว่ามันไม่น่าจะรุนแรงขนาดนั้นนายกรัฐมนตรีได้กำหนด4คณะกรรมการคณะกรรมการรายละเอียดผมไม่ต้องลงลึกเสียเวลาขอรัฐมนตรีคนอื่นเพราะท่านทราบดีอยู่แล้วคณะที่1ทำนี่คณะที่2ทำนี่คณะที่3ทำนี่คณะที่4ทำนี่ผมซึ่งรับผิดชอบสำนักงานตำรวจแห่งชาติไปดูแลเรื่องความสงบเรียบร้อยความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สินและการจราจรบูรณาการตำรวจทั้งนครบาลภูธรภาค1ภาค2ภาค3ภาค4เอากำลังมาจังหวัดไหนที่น้ำไม่ท่วมลงมากรุงเทพให้หมดลงมาปทุมธานีนนทบุรีอยุธยาและที่ลพบุรีตำรวจได้เอารถลาออกไปมากแต่เรามีอุปกรณ์เพียงจำกัดมีรถยิมซีผ่านทหารไหมไม่มีมีรถเกรดรถไถรถตักถนนทำถนนแบบทหารช่างไหมไม่มีแต่เราก็ทำในสิ่งที่มีคดีลักทรัพย์จับได้โจรกรรมจับได้แต่ยืนยันกับท่านสมาชิกให้สบายใจนับแต่เกิดเหตุการณ์มาน้ำท่วมจนถึงวันนี้ยังไม่มีคดีสันติก่อจลาจลข้าวยากหมากแพงทะเลาะเบาแว้งทุบตีกันไม่มีเพราะรัฐบาลบริหารจัดการของบริจาคงบของทางราชการเอาไปดำเนินการทั้งหมดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ผมได้ติดต่อไป1สถานีตำรวจ1ครัวเคลื่อนที่ลูกเมียตำรวจหอบลูกจุงหลานนุ่งผ้าถุงนุ่งกางเกงขาสั้นออกมาจ้าละวันนั่งรถสิบล้อนั่งรถหกล้อนั่งรถยกสูงขึ้นมาออฟโรดออกไปทุกพื้นที่ท่านทั้งหลายที่เป็นผู้แทนและดองเทพเพราะพวกท่าน
มีปริมาณจำนวนมากกว่าพรรคเพื่อไทยถ้าท่านสนใจโครงการอย่างนี้ไปทุกโรงพักครับอยู่พรรคไหนไม่สำคัญหน้าที่ต่างกันแต่ความสัมพันธ์คงเดิมไปเลยตามโรงพักผมได้พัฒนาตำรวจใหม่แต่งเครื่องแบบไปได้นุ่งขาสั้นแต่งชุดลำลองพกปืนไว้ข้างในแล้วใช้นกหวีดเป็นอาวุธเพื่อบริการพี่น้องประชาชนผมได้ให้ตำรวจเขาลงพื้นที่ใครบริจาคอะไรมาเราเล่นการเมืองลงไปไม่ได้ให้ตำรวจไปบริการวันพรุ่งนี้ครับน้ำใจพี่น้องชาวภาคอีสานจะเอาน้ำ1 ล้านขวดมาช่วยในกรุงเทพมหานครเขาติดต่อผมมาผมบอกไม่ได้เลยเดี๋ยวดราม่าเป็นนักแสดงไปรับน้ำออกโทรทัศน์ไม่เอาเดี๋ยวถูกด่าก็ติดต่อผู้บัญชาการนครบาลว่ารอรับและบริการเอาไปแจกผมย้ำกันทั้งแต่หลายครั้งนะครับว่ารัฐบาลมีความตั้งใจจริงที่จะแก้ไขปัญหาส่วนรายละเอียดเนี่ยผมอยากกราบเรียนด้วยความเคารพท่านอดใจรอไว้พรุ่งนี้ครับเขาจะได้ตอบกันเป็นสเต็ปพรุ่งนี้ท่านอยากรู้ว่าทำไมไม่อยากรัฐบาลไม่ใช้พระราชกำหนดในสถานการณ์ฉุกเฉินปี2548ทำไมไม่ใช้กฎหมายกรมคุ้มครองผู้ปลอดภัยปี2510มาตรา31เมื่อท่านอยากรู้ผมจะตอบเพราะท่านนายกมอบหมายผมบางคนบอกว่าทำไมไม่ออกพระราชกำหนดในสถานการณ์ฉุกเฉินปีสถานปี2548รัฐบาลบอกไม่เอาพรุ่งนี้จะมีเหตุผลบอกว่าทำไมรัฐบาลเลือกใช้กฎหมายฉบับนี้ทำไมรัฐบาลไม่ใช้กฎหมายฉบับนั้นส่วนรายละเอียดที่ท่านซักถามไว้เดี๋ยวท่านประชาท่านดงยุทธจะได้ตอบไปส่วนหนึ่งผมเรียนท่านประธานเพียงเท่านี้ครับขอบคุณท่านประธานครับครับท่านประธานที่เคารพกับผมร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงสสสัดส่วนพรรคเพื่อไทยในฐานะรองนายกรัฐมนตรีเรียนยืนยันกับท่านผู้ทานและท่านผู้ชมทางบ้านผมไม่ได้อภิปรายเท็จผมอภิปรายบนพื้นฐานของความเป็นจริงผมยังชมท่านนายกอภิสิทธิ์ว่าอภิปรายได้ดีแต่คนอื่นเนี่ยไปเน้นเรื่องน้ำท่วมผิดไหมครับไม่ผิดแต่มันไม่ได้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี55แล้วผมยังบอกว่ามันมีเอกสาร4 เล่มที่ผมเคยอภิปรายก็เป็นสิทธิ์ของผมอ่ะก็ผมเคยอภิปรายผมก็พูดเชิงตั้งคำถามไปในตัวว่าเอ๊ะไม่ค่อยมีเห็นใครได้วิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายแล้วผมก็ยังบอกว่าผมไม่ได้เก่งกว่าพวกท่านคุณธนาและพรรคประชาธิปัตย์อภิปรายดีคุณก็ได้คะแนนแต่ไม่ใช่มาบอกผมพูดเท็จผมพูดจริงไม่มีเท็จคนอย่างผมตรงไปตรงมาการเมืองเนี่ยเป็นเรื่องของความคิดคุณธนาอาจจะคิดอย่างร้อยตำรวจเอกเฉลิมอาจจะคิดอย่างคุณก็อภิปรายของคุณไปแล้วผมก็อภิปรายผมไปแล้วมันเท็จมันจริงตรงไหนคุณก็เรียนกฎหมายผมก็เรียนกฎหมายถ้าพูดเท็จแปลว่ามันไม่มีเลยแล้วหยิบมาพูดนี่มันมีนะฮะแล้วบอกแม่ไม่น่าเชื่อหลุดออกจากปากผมหลุดออกจากปากผมทีครับชัดเจนนะถามว่า120,000 ล้านเป็นงบเยียวยาพอไหมครับไม่พอหรอกครับแต่ว่าตั้งมากกว่านี้ได้ไหมครับมันไม่ได้เพราะเม็ดเงินมันจำกัดเลยต้องตั้งตัวเลขกลมๆเอาไว้120,000 ล้านผมย้ำอีกครั้งท่านพูดกันเยอะไหลงบตรงนี้ไม่ลงรายละเอียดผมไม่อยากโยนไปไอ้พระรามโน400,000พระรามยา400,000เดี๋ยวทะเลาะกันไม่เอาก็บอกกับท่านประธานและท่านสมาชิก120,000 ล้านไม่พอถามว่าถ้ารัฐบาลตั้งมากกว่านี้ได้ไหมไม่ได้เพราะเม็ดเงินมันจำกัดขาดดุลได้400,000 ล้านถ้ามากกว่านี้ไปกระทบGDPตั้งงบฉุกเฉินจำเป็นได้66,000 ล้าน
ตั้งงบเยียวยาไว้แสนสองหมื่นล้านรัฐบาลก็ใช้เองไม่ได้เพราะมันต้องมีมาตรการคณะกรรมการ4ชุดแต่ละชุดต้องเข้าครม.และครม.ต้องของบมาและกระทรวงการคลังไปกรมบัญชีกลางผมก็แสดงความเห็นตรงนั้นแหละครับถ้าผมแสดงความเห็นแล้วไม่อยู่ในกรอบผมก็เสียแต้มพรรคชาติไทยก็เสียแต้มผมไม่ได้ใจแคบยืนพัวผมชมท่านอดีตนายกอภิสิทธิ์เพราะผมฟังและผมชอบมันมีการวิเคราะห์งบประมาณก็เป็นสิทธิ์ของผมที่ผมจะชอบก็กราบเรียนท่านประธานเพียงตรงนี้ระยะอีกครั้งผมไม่ได้อภิปรายเท็จเหมือนที่คุณทนายได้ตั้งคำพูดเอาไว้ในสภาไม่ต้องถอนนะครับเพราะเราอภิปรายใกล้ๆกันประชาชนก็รู้ว่าอะไรมันเท็จอะไรไม่เท็จถ้าผมพูดเท็จผมก็เสียคนอย่างน้อยนักข่าวก็ไม่สัมภาษณ์ผมได้อันนี้พูดเท็จแต่ผมยืนยันต้องไม่เท็จและเต็มใจพูดไม่ได้พูดด้วยขาดสติขอบคุณครับท่านเชิญท่านตอบสบชี้แจงครับ